หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่7เฮลิคอปเตอร์แบบพิเศษสำหรับ VIP หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงเครื่องนั้นบินตรงจากเวียงจันทน์มุ่งสู่จังหวัดอุดรธานีฝั่งประเทศไทยนักบินผู้เจนเส้นทางใช้เวลาบินไม่ถึงชั่วโมงดีหอลำนั้นก็มาปรากฏตัวเหนือค่ายรัมมาสูรที่อยู่นอกเขตตัวเมืองไปไม่กี่กิโลเมตรเหนือที่หลายตารางกิโลเมตรที่รัฐบาลไทยยกอภิสิทธิ์เหนือดินแดนให้กองทัพสหรัฐอเมริกาไว้ใช้นั้นระเกะระกะไปด้วยเสาและสายอากาศวิทยุรวมทั้งจานรับส่งคลื่นไมโครเวฟสำหรับการติดต่อผ่านดาวเทียมจานนั้นสูงและใหญ่ราวกับตึกสัก4ชั้นเห็นจะได้บางคนบอกว่าสถานีเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาสร้างไว้4แห่งโดยอยู่คนละมุมของโลกนั่นแสดงว่าสหรัฐอเมริกาสามารถรับส่งข่าวสารถึงกันได้รอบโลกโดยสถานีถ่ายทอดทั้ง4แห่ง4มุมโลกนี้นี่เองรอบบริเวณใช้ลวดตะข่ายเหล็กล้อมรอบเสริมด้วยการวางยามทุกระยะ50เมตรกับรถสายตรวจติดปืนแบบสิงทะเลทรายวิ่งไปตามถนนรอบค่ายตลอด24ชั่วโมงอีกแสดงว่าพื้นที่เหล่านี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมากไม่มีใครที่ได้เข้าไปเห็นอุปกรณ์หรือการทำงานภายในค่ายแห่งนั้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลถึงจะชั้นสูงแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูหรือไปตรวจเพราะนั่นมันเป็นความลับชั้นสุดยอดของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่จะต้องปิดบังแม้แต่เจ้าของแผ่นดินที่ตัวเองไปตั้งอยู่ที่นั่นคือค่ายรัมมาสูรทันทีที่ฮอลำนั้นลงสัมผัสพื้นรถจีบที่มีทหารอเมริกันขับไปจอดเทียบข้างลำตัวเครื่องทันทีทั้งนี้เนื่องจากมีการแจ้งมาล่วงหน้าไว้แล้วว่าพันเอกนอร์แมนกับนายทหารอเมริกันยศพันตรีคนจะมาธุระในครั้งนี้จีบคันนั้นมุ่งหน้าออกจากพื้นที่ค่ายรัมมาสูรทันทีด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงตัดออกสู่ถนนใหญ่ตามเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองคนที่นั่งมาไม่ได้สนใจกับบรรดาไนท์คลับบาร์ผีและเหล่าอีตัวเมียเช่าที่มีอยู่เต็มหมดทั้งสองข้างถนนนั่นเลยรถวิ่งมาอีกประมาณ2กิโลเมตรเห็นจะได้ก็ถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงประตูรั้วเหล็กที่มีทหารสารวัตรของไทยเป็นยามอยู่เปิดประตูให้รถจีบคันนั้นเข้ามาทันทีโดยไม่ต้องมีการสอบถามอย่างที่เคยทำแต่อย่างใดเพราะที่หน้าประตูนั้นมีนายทหารไทยสองสามนายมารอต้อนรับอยู่แล้วพันเอกนอร์แมนก้าวลงจากรถก่อนแล้วตรงรีเข้าหานายทหารหัวหน้าของคณะที่ต้อนรับด้วยความคุ้นเคยกันมาก่อนทันทีมือของคนทั้งคู่สัมผัสกันอย่างแน่นแฟนสวัสดีครับสอนทองสวัสดีครับเคอร์เนลขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเราถึงที่นี่สอนทองในตำแหน่งเสนาธิการกองทัพภาคที่2ส่วนหน้าซึ่งปกติทำงานอยู่ที่จังหวัดสกลนครแต่ต้องมารอรับพันเอกนอร์แมนที่อุดรธานีก็เพราะเรื่องที่จะต้องปรึกษากันมีความเกี่ยวพันกันอย่างมากหน้าที่แห่งนั้นบรรดาเสือพรานต่างรู้จักกันดีในนามของตึกขาวหรืออีกนายหนึ่งคือบก33นั่นเองบก33นี้ในภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบก333บกแห่งนี้เป็นหน่วยรับผิดชอบต่อกองกำลังทหารไทยที่ปฏิบัติราชการในลาวโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันนี้บกแห่งนี้ได้เลิกภารกิจไปแล้วแต่ยังมีภารกิจอื่นเข้ามาแทนความเกี่ยวพันระหว่างพันเอกนอร์แมนสอนทองและบก33ก็คือพันเอกนอร์แมนเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจในลาวส่วนสอนทองเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกนักล่ารับจ้างซึ่งยังต้องรับผิดชอบต่อบุคคลเหล่านี้อยู่และบก33ก็คือหน่วยที่ให้การสนับสนุนต่างๆสำหรับการรบในลาวทุกประเภทการมาของพันเอกนอร์แมนในครั้งนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกับสอนทองโดยตรงคนเดียวส่วนบก33นั้นจะอยู่เพียงฐานะผู้รับทราบเท่านั้นพันเอกอเมริกันกับพันโทไทยเดินเคียงข้างกันเข้าสู่ภายในตัวอาคารบก33ทันทีราวกับกลัวว่าใครจะมาพบเห็นเข้าในเรื่องของทหารนั้นหากจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการปฏิบัติการของทหารแล้วมักจะใช้ห้องยุทธการเป็นสถานที่เพราะในนั้นจะมีอุปกรณ์ครบทุกชนิดที่จำเป็นต้องใช้ในการอธิบายประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นในครั้งนี้ก็เช่นกันสอนทองจึงเดินนำพันเอกนอร์แมนเข้าสู่ห้องยุทธการของบก33งานนี้หัวหน้าบก33ไม่ได้มาร่วมด้วยวันนี้เคอร์เนลมีเวลามากไหมครับสอนทองเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนขณะที่นั่งลงยังต้อนรับแขกภายในห้องนั้นถึงค่ำเลยแหละวันนี้เราคงมีเรื่องที่ต้องปรึกษากันประสานกันมากหน่อยนะยินดีครับเคอร์เนลทั้งสองฝ่ายเริ่มด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีใช่ว่าทั้งคู่จะเพิ่งรู้จักกันก็หาไม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีแล้วที่ทั้งคู่ต้องประสานงานกันเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะสอนทอง
เรื่องการทำงานของชุดนอสตาพวกนี้เป็นเด็กดีมากนะเก่งฉลาดอ่อนน้อมและมีวินัยพวกเขาสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ให้กับเรางานทุกชิ้นที่มอบให้ไม่เคยมีคำว่าพลาดเมื่อเร็วๆนี้จากภารกิจกู้ชีวิตนักบิน F4 แฟนทอมให้รอดกลับมาได้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ติดอยู่ในตัวเครื่องเรื่องนี้ได้มีหนังสือชมเชยจากประธานาธิบดีผมต้องขอขอบคุณสอนทองที่ให้คนที่ดีที่สุดมาทำงานร่วมกับผมผมพอใจพวกเขามากนะทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานต้องขอขอบคุณสอนทองจริงๆครับขอบคุณเคอร์เนลที่ชมแต่ระวังนะครับมันจะดีแตกถ้าชมพวกมันมากๆคงไม่หรอกสอนทองคนชุดนี้เป็นคนดีจริงๆทุกคนเลยผมยังหวังว่าคุณจะยังไม่เรียกพวกเขากลับนะสอนทองครับตอนนี้ยังไม่หรอกครับแต่สำหรับต่อไปนั้นก็คงต้องแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงนั่นแหละครับว่าจะเป็นคนเรียกกลับหรือไม่หรือจะมีภารกิจอื่นที่สำคัญกว่าเอาไว้ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันครับนับเป็นข้อดีอีกอย่างที่คนอย่างสอนทองนั้นแม้จะมียศเป็นถึงนายพันโทแห่งกองทัพบกไทยมีตำแหน่งที่สำคัญคนหนึ่งของกองทัพมีการศึกษาที่จบจากสถาบันที่สูงสุดของประเทศหรือแม้แต่หลักสูตรที่สำคัญทางทหารที่จบมาจากสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่คนอย่างเขายังอ่อนน้อมเสมอกับคนอื่นแม้แต่พันเอกนอร์แมนซึ่งสอนทองระลึกอยู่เสมอว่าเป็นผู้ที่มีชั้นยศสูงกว่าตนจึงต้องให้การเคารพนับถือทั้งนี้ไม่ใช่เพราะประเพณีหรือขนบธรรมเนียมที่เป็นของไทยเราเท่านั้นแต่ระบบทหารนั้นต่างก็ถือเรื่องนี้เป็นสากลกันทั่วโลกแล้วงานใหม่ที่เคอร์เนลเคยว่ามานั่นแหละครับตอนนี้เริ่มหรือยังสอนทองหมายถึงงานชิงตัวเฉลยศึกที่ค่ายฟูหยางทั้งนี้ทางกองกำลังสหรัฐอเมริกาในประเทศลาวได้แจ้งเรื่องนี้ทางต้นสังกัดของพวกเขาได้รู้และได้รับอนุมัติก่อนหน้านั้นแล้วนั่นเองอ๋อเริ่มแล้วครับพวกเขาออกเดินทางกันเมื่อตอนที่ผมจะมานี่เองผมส่งเขาขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วก็มาที่นี่เลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรละมั้งครับผมก็เชื่อว่าไม่มีและงานนี้ต้องสำเร็จผมเชื่อมือจ่าดาวเหนืออยู่แล้วมันก็ไม่แน่หรอกครับเคอร์เนลแต่ละวันฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือไม่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันอาจพลาดกันได้ถึงยังไงผมก็จะแจ้งความคืบหน้าให้ทางสอนทองทราบทุกระยะก็แล้วกันครับขอบคุณครับเคอร์เนลสอนทองรู้สึกพอใจที่คนของตนอย่างพวกนักล่ารับจ้างได้มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับตนและหน่วยในครั้งนี้ได้หมายรวมถึงประเทศชาติอีกด้วยจากการที่มีหนังสือชมเชยจากท่านประธานาธิบดีงานของพวกนักล่ารับจ้างหรือนักล่าสังหารนั้นเป็นงานที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้มันเป็นงานแบบปิดทองใต้ก้นพระหมายความว่าองค์พระพังลงมาเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเห็นกับการที่จะปิดทองหลังพระนั้นใครก็สามารถเดินเข้าไปดูได้โดยตั้งใจหรือไม่เท่านั้นงานของพวกนักล่ารับจ้างเป็นงานประเภทตัดไฟแต่ต้นลมภารกิจของเขาเป็นเรื่องของขบวนการนอกกฎหมายเพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้รับผิดชอบในการปกครองประเทศในอันที่จะนำพาประเทศชาติให้รอดปลอดภัยจากลัทธิอุบาทศัตรูที่ใช้วิธีการสกปรกมันก็สมควรแล้วที่จะใช้วิธีเดียวกันตอบโต้พวกนักล่าสังหารแม้จะมีอำนาจมีอภิสิทธิ์ที่จะสังหารดับศูนย์ใครก็ได้ตามคำสั่งแต่พวกเขารวมทั้งคนที่สั่งไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ส่วนตนเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่คนยังสอนทองได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับผู้บริหารประเทศและเหตุผลอันเดียวกันที่สอนทองตัดสินใจเลือกชุดปฏิบัติการดาวเหนือให้ไปทำหน้าที่นี้ทั้งพันเอกอเมริกันและพันโทไทยต่างช่วยเหลือตัวเองสำหรับกาแฟยามนั้นคงมีหลายเรื่องที่คนระดับเสนาธิการจะต้องคุยกันเกี่ยวกับผกคในประเทศเป็นไงบ้างสอนทองสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยครับพวกมันขยายพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนในระยะปีนี้ครับผลงานของพวกมันดีขึ้นมากจนคิดว่าน่าจะเป็นที่พอใจสำหรับพวกมันปีที่แล้วสรุปผลออกมามันขยายพื้นที่ที่พลได้มากกว่า 15% ขยายมวลชนได้มากกว่า 30% เป็นอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้างสูงครับใช่เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงในลาวก็พอๆกันนั่นแหละครับแต่ในเวียดนามใต้รู้สึกจะมากกว่าประมาณเท่าตัวพันเอกนอร์แมนเมอร์มองไปที่แผนที่ยุทธการข้างฝาภาพของประเทศต่างๆปรากฏเหตุการณ์ลบพุ่งขึ้นมาในความรู้สึกจากความรู้สึกนั้นพันเอกนอร์แมนถึงกับเอาคำพูดของจ่าดาวเหนือที่ตนได้สนทนากันมาที่ว่าทำไมคอมมิวนิสต์ตายเพียง1แต่มันเกิดใหม่อีก3 4 5หรือคำพูดที่ว่าคอมมิวนิสต์ยิ่งตายมันยิ่งเกิดฝ่ายเสของทั้งสองกองทัพสองประเทศต่างยอมรับว่าตนเองและทีมงานยังไม่เคยมีใครคิดเรื่องนี้มาก่อนในความรู้สึกนั้นไม่ได้คิดหรอกว่าจ่าดาวเหนือจะมีแนวความคิดแบบออฟไซด์ผู้บังคับบัญชาแต่ในขณะเดียวกันเสทั้งสองคนนั้นต่างก็มีประวัติการทำงานแบบเปิดกว้างสำหรับแนวความคิดของคนอื่นเสมอมาแม้แต่คนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในหัวข้อที่คุยกันเรื่องการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยคงไม่มีเรื่องใดจะดีไปกว่าการขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศภายใต้สนธิสัญญาหลายฉบับที่จะร่วมมือกัน
ทำการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ที่แพร่ขยายในภูมิภาคนี้ซึ่งได้ผลพันเอกนอร์แมนสามารถที่จะผันอาวุธส่วนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนแก่ลาวโดยเฉพาะเอามาให้กับฝ่ายไทย